สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel MMA Thailand นะครับผมอิดีที่นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการดิว BJJ กับกระสอบทรายนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่โควิดระบาดนะครับคนที่ไม่มีคู่ซ้อมไม่มีเพื่อนซ้อมนะครับแต่มีกระสอบทรายนะครับก็สามารถฝึกซ้อมกับกระสอบทรายได้นะครับให้กระสอบทรายเป็นตัวแทนของคนนะครับแล้วเราก็จำลองท่าทางในการฝึกกับกระสอบทรายนั้นนะครับการดิวคืออะไรการดิวคือการฝึกซ้อมเทคนิคเดิมๆท่าเดิมๆซ้ำๆนะครับซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้เกิดความเคยชินในการใช้งานครับเกิด muscle memory นะครับสามารถจำท่านั้นไปใช้ได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องนึกถึงเวลาใช้จริงนะครับแล้วก็ใช้ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วนะครับประโยชน์ของการดิวมีอะไรบ้างผมจะยกมา3ข้อแล้วกันนะครับข้อที่1นะครับเทคนิคนะครับเวลาคุณเรียนเทคนิคใหม่ๆนะครับถ้าคุณไม่ฝึกซ้อมมากพอไม่ซ้อมให้บ่อยพอนะครับคุณจะลืมเวลาใช้จริงนะครับการดิวนะครับช่วยคุณได้นะครับเมื่อคุณทำเทคนิคเดิมซ้ำๆครับซ้ำไปซ้ำมาเวลาใช้จริงคุณจะนึกมันออกมาอย่างอัตโนมัตินะครับข้อที่2นะครับ movement นะครับการเคลื่อนไหวนะครับการดิวทำให้คุณเคลื่อนไหวในลักษณะเดิมๆในท่าเทคนิคเดิมนั้นซ้ำๆนะครับมันจะทำให้การเคลื่อนไหวของคุณนั้นเป็นธรรมชาติและไหลลื่นนะครับข้อที่3นะครับช่วยเสริมสร้างร่างกายนะครับในเรื่องของ strength and conditioning นะครับจะได้ถึงเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ในเรื่องของความอึดด้วยนะครับสำหรับท่าดิวในวันนี้นะครับผมจะเอาท่าดิว BJJ มาจำนวนหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นท่าระดับเริ่มต้นถึงระดับกลางนะครับก็ผู้ชมสามารถเอาไปฝึกซ้อมตามได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปผมนะครับถ้าหากคลิปเป็นประโยชน์นะครับชอบคลิปผมก็ช่วยนะครับกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ